สวัสดีค่ะลิซไอศครีมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปที่เมืองนึงซึ่งเอ่ยชื่อมาแล้วท่านผู้ชมก็ต้องทราบนะคะว่าเป็นเมืองอะไรตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากที่พักคือเมืองเชสเตอร์นะคะและนี่ก็เป็นด่านเก็บเงินที่จะเข้าเมืองนี้ก็ต้องผ่านด่านเก็บเงินนี้ก่อนเหมือนกันจ่ายค่าทางด่วนบ้านเราเลยแต่มาดูกันค่ะว่าเขาจะเก็บเงินเราเท่าไหร่ที่อังกฤษนี้นะคะGovernment make you pay for everything. Yeah. มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะลิเวอร์พูลโอ้ย excited หลังจากที่ผ่านด่านเก็บเงินนี้นะคะเราจะพาชมอุโมงค์ริมเขานะคะอุโมงค์นี้ชื่ออุโมงค์ว่าอุโมงค์บรอนนะคะอยู่ในเมืองเรนฮิลล์ใกล้เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษหรือชาวอังกฤษเรียกว่าเมอร์ซี่นะคะซึ่งเรียกตามชื่อของแม่น้ำแล้วก็การลดไฟของสมัยก่อนนะคะนี่เป็นอุโมงค์แห่งแรกที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็อยู่ใต้ทางรถไฟแห่งแรกของโลกเลยนะคะมีความยาวถึง 2,030 เมตรก็คือ 1.26 ไมล์นะคะชาวอังกฤษเล่าว่าเป็นอุโมงค์แรกในโลกที่น่าเบื่อซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางยาวในอุโมงค์นี้นะคะแล้วสองคนต่างก็มาครั้งแรกเดี๋ยว GPS signal lost mean GPS no work in tunnel water above us yeah I feel cold feel cold no now we come to it now we end at Liverpool ดีผมมาก็จะเจอลิเวอร์พูลแล้วไหมThis Liverpool City. Yeah. Oh, Liverpool City. Yeah. Yeah. เป็นเมืองโผล่ขึ้นมาก็ถึงเมืองอีกวันเดอะริเวอร์ทูสเตทตูลิเวอร์พูลอ๋อ Big Tunnel. Woo! ออกมาแล้วเห็นแสงแล้วจักรยานอวกาศเป็นเมืองลิเวอร์พูล Are they quite old? Maybe not. Yep. Ah, I think quite old. Clever. It's so cleverWelcome to Liverpool, home of Everton. Oh, Everton, ground near Liverpool too. Oh, Everton. 5 minutes. Stadium, Everton next to Liverpool Stadium. Oh, yeah. Oh, man. Oh, this is the Liverpool.ตอนแรกเรานึกว่าอาคารด้านขวาอุโมงค์อะนะคะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลเอาคือครับเร็วปานหูจักทางเทนอพ่อใหญ่นี่ฮะนี่ฮะห่านแยกคนขับก็ได้เรามาแต่เช้าแล้วคะเราก็เลยรถไม่ติดตอนนี้เวลา 9:08 น.เมื่อเรามาถึงอันดับแรกนะคะเราก็มาถ่ายรูปกับบินแชงกรีผู้จัดการที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมลิเวอร์พูลนี่คือตัวอาคารของสเตเดียมสโมสรลิเวอร์พูลนะคะจะเห็นได้ว่าเฉดสีนี้จะเป็นสีแดงก็คือหงแดงลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นสนามแอนฟิลด์มุมข้างบนนะคะนี่ความจุของคนในปัจจุบันได้ถึง 53,394 คนนะคะในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะสร้างที่นั่งให้ได้ถึง 60,000 คนนะคะตอนนี้เรากำลังจินตนาการนะคะว่าถ้าเราได้มานั่งดูฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลในสนามแอนฟิลด์เนี่ยมันคงจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่านี้ค่ะหลังจากที่เราชมบรรยากาศข้างบนแล้วนะคะเราจะลงไปนั่งข้างๆสนามแล้วก็ลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้าเราได้มานั่งข้างสนามได้ชมใกล้ๆนักเตะใกล้ๆที่เราชอบเนี่ยความรู้สึกมันคงจะดีมากเลยค่ะเราได้นั่งคุยกันอยู่ในสนามแล้วก็เก็บภาพสวยๆนะคะในสนามไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาที่นี่แล้วนะคะถึงแม้จะไม่ได้มาชมการแข่งขันนะคะเราก็ยังดีที่ได้มาที่สเตเดียมแห่งนี้ซึ่งเป็นสโมสรที่เราอยากมาแล้วก็เราใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะมาชมที่นี่และก็ดีใจมากที่ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ภาพสวยๆในสนามแอนฟิลด์ไปด้วยกัน
และในคลิปนี้อลิสาเอ็กซ์ตรีมพาเที่ยวเท่านี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปอลิสาเอ็กซ์ตรีมจะได้แชร์สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆและท่านผู้ชมจะได้เที่ยวชมไปพร้อมกันค่ะคลิปนี้อลิสาเอ็กซ์ตรีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ